การบริโภคน้ำตาลสามารถเพิ่มความดันโลหิตสูงได้จริงหรือท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าอาหารที่มีรสเค็มจัดมันสามารถเพิ่มความดันให้สูงขึ้นในขณะเดียวกันอาหารที่เราใส่น้ำตาลเข้าไปในปริมาณสูงหากเราบริโภคทุกวันมันสามารถทำให้ความดันโลหิตของเราสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันคำถามจึงเกิดมีขึ้นมาว่ามันเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรน้ำตาลที่เราใส่เข้าไปในอาหารนั้นมันจะมีน้ำตาลฟุกโตสเป็นองค์ประกอบน้ำตาลฟุกโตสตัวนี้เองเมื่อเรากินเข้าไปแล้วมันจะทำให้เกิดกรดยูริกในร่างกายของเราสูงขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ทำให้คนเป็นโรคเกาต์เกิดมีอาการปวดข้อขึ้นมาไม่เพียงเท่านั้นกรดยูริกที่เกิดขึ้นจากการกินน้ำตาลฟุกโตสนั้นมันยังไปยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ลงเจ้าไนตริกออกไซด์นี้มีบทบาทสำคัญต่อการทำให้ผนังของเส้นเลือดแดงมีความยืดหยุ่นซึ่งเป็นบทบาทสำคัญต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตภายในร่างกายของเราเมื่อไนตริกออกไซด์ลดลงผลที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้ผนังของเส้นเลือดนี่แข็งตัวยังผลให้เกิดความดันโลหิตสูงจากข้อที่จริงดังกล่าวจึงกล่าวได้ว่าน้ำตาลฟุกโตสสามารถที่จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงขึ้นได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ